สมัยอยู่วัดหนองป่าพงนี่ก็การปฏิบัตินี่ก็ไม่ได้พูดเรื่องอะไรมากนะก็พูดเรื่องครูบาอาจารย์ก็พูดในเรื่องปฏิบัติเรื่องสติเรื่องสติคือทำตามครูบาอาจารย์นั่นแหละท่านสอนให้มีสติหรือว่าตั้งแต่เราตื่นขึ้นมานะได้ยินเสียงระฆังแล้วเราต่อตื่นก่อนระฆังในตอนเช้าเราทำกิจวัตรเราก็มีสติก่อนจะลงจากกุฏิก็กราบ3ครั้งตั้งใจกราบแล้วก็มีสติก็คือมีความระลึกอยู่เสมอนอบน้อมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะหยิบผ้าสบงขึ้นมานุ่งนะก็ต้องตั้งสตินุ่งสบงห่มจีวรผ้าสังฆติก็มีสติพิจารณาปฏิสังขโยแล้วเราจะเจริญในพุทธานุสติก็ต้องอิติปิโสกันแล้วถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก่อนว่าเราได้ผ้าจีวรนี้มาก็ได้บารมีขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะต้องอิติปิโสไปหนึ่งจบนั่นพิจารณาปฏิสังขโยถึงการใช้สอยจีวรนั่นพิจารณาให้เห็นเป็นความเป็นธาตุของจีวรของตัวเราผู้ใช้นี่ก็เป็นการเจริญสติเหมือนกันเมื่อเราจะมาทำวัดสวดมนต์จากกุฏิมาที่ศาลาทำวัดก็พยายามมีสตินะปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยในฤดูฝนดับเทียนให้เรียบร้อยลงมาก็ระมัดระวังสัตว์ในการจนว่าเข้าศาลาก็เดินด้วยความเงียบเท้าเบาๆระมัดระวังไม่มีเสียงดังจะแก่แอมก็ไอก็ระมัดระวังไม่ให้เสียงดังรบกวนกับผู้ที่ท่านมาถึงก่อนท่านเจริญภาวนานั่งสมาธิอยู่แล้วยิ่งธรรมะเช้านี้ก็เรียกว่าถ้าเราไม่ได้มีการงานของสงฆ์นั้นเราก็ต้องตื่นในการทำวัดจะไปอ้างว่านั่งภาวนาองค์เดียวนะยังไม่ได้ขออนุญาตครูบาอาจารย์คณะสงฆ์นั้นไม่ได้บางองค์ท่านก็มีพรรษาแล้วบางครั้งในพรรษาต้องการเร่งภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติได้ก็ให้โอกาสท่านแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ต้องมารวมกันยิ่งถ้าเราอยู่น้อยองค์ในวัดมี5รูป6รูปอันนี้เราก็รวมกันต่างองค์ต่างก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันในการภาวนาองค์นั้นก็เดินโยกมอยู่องค์นี้ก็นั่งสมาธิอยู่ก็ช่วยกันให้จิตเราตื่นตัวเห็นท่านเดินอยู่เราจะไปมัวนอนอยู่มันก็ร้อนน่ะเห็นว่าท่านมุ่งปฏิบัติเรามัวแต่นอนมากไม่ได้นั่นนอนให้พอดี4ชั่วโมงทั้งกลางวันกลางคืนอันนี้ก็เป็นอย่างที่มีกำลังแล้วอาจจะหย่อนลงมาเป็น5ชั่วโมงใหญ่มันเกิน6ชั่วโมงใหญ่เกิน5ชั่วโมงครึ่งแล้วประมาณ5ชั่วโมงได้อันนี้ก็ยังดีถ้าร่างกายแข็งแรงเราก็4ชั่วโมงนี่มาเราทำวัดสวดมนต์เจริญในพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติในช่วงเช้าก็ระมัดระวังใจตั้งสติในการสวดนะหลังจากนั้นเรามานั่งสมาธิมันจะง่วงก็พยายามแก้ไขความง่วงคือมีสติดูนั่นเองสติดูใจอยู่เห็นว่านิวรณ์เกิดขึ้นก็รู้จักว่าจิตมีราคะก็รู้จิตมีโทสะจิตมีโมหะก็รู้
มีความง่วงแล้วมีโมหะแล้วถ้าเกิดตัวรู้นี้มีกำลังมันจะข้ามความง่วงได้แต่ถ้าเกิดตัวรู้เนี่ยมันกำลังมันน้อยความง่วงมีกำลังมากนั่นก็จะทำให้เราทำสมาธิไม่ได้ก็ต้องหาอุบายแก้ไขในความง่วงนั้นลืมตาขึ้นมาหรือว่าเราก็นึกถึงบทธรรมะนั่นก็วิตกวิจารอยู่ในหมวดธรรมะนั้นก็จะแก้ความง่วงได้ให้ความง่วงของง่วงเหงาหนอนได้แต่บางครั้งนี่จิตของเราสติของเราก็ดีแต่ร่างกายมันอ่อนเพลียข้างนอกดูเหมือนกับง่วงโงกนิดหน่อยแต่ข้างในใจมันตื่นอันนี้ก็เป็นได้นะที่เรานั่งสมาธิข้างนอกดูเหมือนกับมันงุนเงินบ้างนิดน้อยแต่ข้างในเราก็รู้เรื่องอยู่นะฟังธรรมก็เข้าใจแต่ว่าสติเนี่ยมันหลีลงไปนิดนึงข้างนอกก็ดูอาการเหมือนคนนั่งแล้วก็ง่วงแต่ใจไม่ง่วงส่วนใหญ่ยังสดใสอยู่มีสติดีเบิกบานอันนี้มันก็แยกกันข้างนอกเป็นอย่างหนึ่งข้างในเป็นอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่ทำสมาธิได้มันเริ่มจะแยกเป็นอย่างนี้อากัปกิริยาข้างนอกบางทีแสดงเหมือนกับมีอารมณ์นะแต่ว่าใจไม่ไปยึดถือในอาการนั้นหรืออารมณ์นั้นนึกว่าจิตแยกกับอารมณ์กิริยาอาการข้างนอกเป็นอย่างหนึ่งแต่ข้างในก็มีสติรู้อยู่อันนี้ถ้าเกิดเราปฏิบัติเรามีสมาธิหรือว่าใจเรามีตั้งมั่นมีปัญญาจะเป็นอย่างนั้นแต่ในเบื้องต้นนี่ต้องมีความสำรวมระวังก่อนสำรวมระวังนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็สำรวมระวังเพราะว่าเราก็มีเพศที่ต่างจากคฤหัสถ์แล้วก็ไปเป็นผู้อักขระเฮฮาต้องระมัดระวังยิ่งถ้าเราเข้าไปในบ้านนะต้องระวังสำรวมให้ดีเมื่อเราพิจารณาในปัจเจกขณะการใช้ผ้าจีวรสังคติเนื้อหนังห่มพระสบงงานบิณฑบาตก็ระมัดระวังในการฉันไว้นั่นไม่มากไม่น้อยให้พอดี5คำที่อิ่มก็ให้ดื่มน้ำฉันอาหารระวังที่มันจะไม่ถูกกับโลกของเราให้เกิดโลกขึ้นมาได้เราไม่ทำตามความรู้สึกตามอารมณ์ของเรานั่นเองในการฉันขณะฉันก็ตั้งสติดีๆนะจะบริกรรมภาวนาว่าพุทโธธัมโมสังโฆก็ได้แต่ต้องพิจารณาซะก่อนค่อยฉันการใช้ปัจจัย4จะเป็นการใช้พระจีวรนั้นบิณฑบาตเสนาสนะและเภสัชก็ใช้ด้วยความระมัดระวังสำรวมสังวรแล้วก็พิจารณาซะก่อนค่อยบริโภคอันนี้เราก็จะไม่เป็นหนี้ชาวบ้านครับไม่เป็นหนี้ชาวบ้านถ้าเราบริโภคด้วยความที่มันเพลิดเพลินไปเราก็จะเป็นหนี้ของชาวบ้านเขาถ้าเราพิจารณาให้เห็นเป็นธาตุเป็นความว่างเป็นโลกุตระนะอันนี้ก็เรียกว่าเราก็ได้รับมรดกจากพระพุทธเจ้าของเราเหมือนกับท่านเป็นพ่อท่านเป็นพ่อของเราเราใช้สิ่งของของพ่อจนกว่าใจของเราจะเป็นธรรมนั่นแหละนะการบริโภคของเรายังมีความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อเรานี่บิณฑบาตอันเป็นข้อวัดก็ให้ตั้งใจแล้วก็มีสติดีๆเราจะแลดูแต่เฉพาะในบาตรอย่าไปมองหน้าทายกนะเป็นผู้สำรวมระวังยิ่งตอนนี้ก็เรียกว่าสายปฏิบัติก็เป็นศรัทธาเริ่มใสของชุมชนประชาชนทั้งหลายก็นำเอาปัจจัย4มาให้มากมาย
เราก็มีมากเราก็บริโภคแต่น้อยรอจนถึงเสนาสนะกีฬานเภสัชก็เหมือนกันให้พิจารณาซะก่อนค่อยบริโภคนี่เป็นปัจเจกขณะแล้วก็สมณะก็เป็นผู้ที่มีความสำรวมสังวรตาหูจมูกลิ้นกายของเราเราต้องระมัดระวังไม่เพลินไปในอารมณ์ทั้งหลายระมัดระวังใจหรือว่าดูใจดูใจของเราเมื่ออารมณ์เข้ามาเราต้องดูใจละนั่นเป็นนักปฏิบัติก็ต้องมาฝึกหัดใจบางครั้งมีความโลภโกรธหลงขึ้นมาอย่างแรงกล้าก็ต้องอดทนไว้มีคนเขาจะว่าอะไรๆสารพัดอย่างแล้วก็ต้องอดทนได้นะเหมือนกับช้างที่ออกสนามรบถูกลูกศรฆ่าศึกนะก็ต้องเป็นช้างที่ฝึกมาดีแล้วทั้งอดทนเราก็เหมือนกันรับอารมณ์ทั้งหลายมาเราก็มีความอดทนไว้อดกั้นไม่โต้ตอบนะอันนี้เป็นสมณะผู้เห็นภัยในมัฏฏสงสารแล้วก็ตามดูใจเพราะเดี๋ยวนี้การปฏิบัติมันก็มีได้กันในหลายแบบหลายอย่างแต่ที่ครูบาอาจารย์ได้นำมาปฏิบัติอันเป็นทางบริสุทธิ์หลุดพ้นก็คือข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดที่เรารู้จักการบริโภคขบฉันแต่พอเพียงพอควรตื่นอยู่ด้วยความเพียรเหม็นแก่นอนมากนักนั่นเป็นผู้ที่สำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเมื่อเรารับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมไม่ใจของเรายินดีหรือยินร้ายตรงนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเรารู้จักข้อปฏิบัติตรงนี้พร้อมกับเจริญสติอย่างต่อเนื่องนะเราก็จะได้รับความสงบของใจจะรู้จักเรื่องของสมมติวิมุตติมารูปนี้ก็ดีที่เราเข้าใจว่าตัวเราแท้จริงเป็นธาตุเป็นสมมติเราเข้าใจจิตก็วิมุตติหลุดพ้นจากอุปาทานในเบื้องต้นเราก็ละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิริปตปรมานได้เป็นคุณธรรมของพระโสดาบันมันให้เรานี่เรียกว่าตั้งใจในชาตินี้ชีวิตนี้มีโอกาสดีที่เรามาถือเนกขัมมะบารมีมาบวชมาผสมบทการงานอย่างอื่นของเราก็ไม่มีการงานที่สำคัญก็คือการที่เรามีสติถึงมีการงานของสงฆ์ที่เกิดขึ้นมาก็ระมัดระวังแล้วก็มีสตินะบางองค์ท่านก็ทำงานของสงฆ์ช่วยอยู่ก็เป็นผู้ที่เสียสละกับคณะสงฆ์เพื่อให้อยู่ได้สะดวกเรื่องไฟฟ้าเรื่องประปาตลอดจนงานหน้าหนังสือหนังหาทั้งหลายองค์ที่ท่านไม่ได้มีหน้าที่มีหน้าที่อื่นก็ช่วยกันหรือที่เราอยู่ในที่มีพระน้อยรวมกันตามสาขา5องค์6องค์ก็ยิ่งมีโอกาสดีที่เราจะได้ภาวนาให้มากอย่าปล่อยโอกาสที่ดีๆนี้หมดไปให้เดินยกมนั่งสมาธิค้นคว้าหาสัจธรรมความเป็นจริงตามดูจิตดูใจของเราที่หลวงพ่อชาท่านสอนให้ดูใจของเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายอันนี้เป็นหลักปฏิบัติที่ถูกต้องทีเดียวเหมือนกับไม้ท่อนหนึ่งปล่อยลงไปไม่ติดฝั่งซ้ายฝั่งขวาไม่เน่าซะก่อนไม่ผูกก่อนซะก่อนก็ลงไปสู่ทะเลใจนี้เดินอยู่ในอริยมรรคแล้ว ก็ต้องเห็นธรรมให้เห็นธรรมให้มีความตั้งใจนะแต่ว่าเมื่อเรายังปฏิบัติอยู่มันก็มีอะไรมากมายในใจนั่นแหละนะอะไรที่มันไม่ดีมันก็ไม่เป็นไรดูใจของเราก็ละไปอะไรที่มันดีเราก็ปฏิบัติในใจตรงนี้ต่อไปมันก็เป็นใจที่สะอาดผ่องใสในเบื้องต้นมันก็มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างก็ขอให้เราพากันนะมุ่งมั่นตอนนี้ก็เข้ามาครึ่งพรรษาแล้วเราก็มีโอกาสก็ได้มารวมกันนำมารวมกันปฏิโมกข์ซึ่งบนหน้าก็จะไปรวมกันที่วัดพระจันทร์สุนัยสำนักสงฆ์ปริยัติรังสี
แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นวัดแก่งหวายแล้วพวกเราที่อยู่กันไกลก็คงไม่ได้มารวมกันตลอดอยู่ที่อุบลก็มีกาญจนบุรีเชียงใหม่นครราชผักช่องมงเล็กก็ขอให้พระที่เราอยู่ที่นั่นก็ให้ตั้งใจฟังโอวาทคำตักเตือนของประธานสงฆ์ที่ท่านพาทำพาปฏิบัติท่านรับภาระผิดชอบแทนพวกเรานะเราก็มุ่งหน้าปฏิบัติภาวนาให้มีสติมากๆเมื่อมีสติมากๆแล้วสมาธิความตั้งมั่นก็สำคัญก็จะเกิดสติสมาธินี่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นพลังเนี่ยพละห้าศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละปัญญาพละมันก็ไปด้วยกันถ้าไม่มีพลังพลังที่จะขับเคลื่อนใจของเราให้เกิดความรู้ความเห็นความปล่อยวางในอารมณ์ทั้งหลายอารมณ์เกิดขึ้นมาก็พิจารณาแล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นหลักปฏิบัติที่พระแม่ครูบาอาจารย์สอนให้เราเห็นความเป็นจริงรู้ความเป็นจริงให้ได้โดยมีพระวินัยที่เราได้ฟังสวดวันนี้เป็นเครื่องเป็นรั้วรอบขอบชิดในการสำรวมระวังทางกายและวาจาของเราให้เรียบร้อยดีงามตามสำนักสารูปของเรานั่นเองนะขอให้ตั้งใจทุกท่าน